ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำการจัดอันดับแรงค์เทียร์ฟาร์มในเกม Minecraft นะครับที่เรารู้จักกันมาเนิ่นนานเนี่ยว่าฟาร์มไหนเนี่ยมันควรจะอยู่แรงค์ไหนเทียร์ไหนกันบ้างนะครับที่จริงๆเนี่ยฟาร์มคือมันมีเยอะมากๆนะครับคือมันมีตั้งแต่สักกระเบือยันเรือลบเลยมันมีตั้งแต่ฟาร์มที่มีประโยชน์มากๆจนถึงฟาร์มที่แทบจะไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่าขึ้นชื่อว่าฟาร์มแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นแหละครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานมันในแบบไหนขึ้นอยู่กับคนใช้งานด้วยแหละซึ่งที่เอาตัวอย่างมาในวันนี้ก็คือฟาร์มที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆเลยใช้กันอยู่แบบว่าทุกคนเห็นทุกคนที่ไม่ได้ Minecraft เนี่ยจะต้องใช้แล้วก็จะต้องเห็นมาผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแหละซึ่งก็จะมีตั้งแต่ดีกรีดก็คือดีแบบดีมากๆเลยแบบทุกคนจะต้องทำทุกคนแนะนำให้ทุกคนทำทุกคนต้องมีให้ได้แนะนำก็คือแบบแนะนำให้ทุกคนมีนะครับผมเพราะว่ามันจะมีประโยชน์มากๆถ้าเรามีฟาร์มนี้อยู่ในแมปหรือว่าโลกที่เราเล่นอยู่แล้วนะมีก็ดีไม่มีก็ได้ในส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะทำก็ได้หรือว่าไม่ทำก็ได้จะมีไว้ในโลกเราก็ได้หรือว่าจะไม่มีก็ได้ก็คือไม่ได้ส่งผลเสียอะไรกับเราเอาไว้ค่อยทำก็คือเอาไว้ทำทีหลังจากที่เราไม่มีอะไรจะทำแล้วคือแบบเราทำทุกอย่างแล้วแบบอยากจะทำฟาร์มนี้หรือว่าเอาไว้ทำทีหลังอ่ะคือมันไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับช่วงที่เราเล่นอยู่ตอนนี้เข้าใจป่ะแล้วก็ฮะมีทำไมมีก็ได้หรือไม่มียังไงเอาเวลาไปทำฟาร์มอื่นดีกว่าอย่างนี้นะครับซึ่งคลิปนี้นะผมเป็นไข้นะครับเสียงผมก็เลยจะฮันๆนิดนึงก็คือเสียงจะแบบอู้ๆนิดนึงใหญ่ๆนิดนึงคือก็รบกวนคุณผู้ดูเนี่ยช่วยทนฟังเอานิดนึงแล้วกันนะครับผมก่อนที่จะไปจัดอันดับกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับผมซึ่งผลตอบรับคลิปที่แล้วเนี่ยดีมากๆเลยฟาร์มแรกเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มหินนะครับก็จะรวมทั้งคอปเปอร์สโตนแล้วก็หินที่เป็นสโตนธรรมดาเลยนะครับก็แค่มันคือฟาร์มนี้มันก็ทำง่ายๆแหละคือถ้าอยากได้สโตนธรรมดาก็คือเอาลาวาไว้ด้านบนนะครับแล้วก็เอาน้ำไว้ด้านล่างให้มันมาชนกันมันก็จะเป็นสโตนละถ้าอยากได้เป็นคอปเปอร์สโตนก็เอาน้ำกับลาวาให้มันมาชนกันในแถวเดียวกันก็จะเป็นคอปเปอร์สโตนก็ถือว่าแนะนำให้มีละกันนะครับผมแนะนำให้ทำฟาร์มนี้คือมันทำไม่ได้ยากคือถ้าจะทำแบบจริงๆหินเนี่ยมันไม่ได้หายากเลยเราก็แค่ลงไปขุดชั้นใต้ดินของเราอ่ะคือขุดลงไปนิดนึงก็คือเจอหินแล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ถ่ายสร้างจริงๆเนี่ยที่เขาไม่ค่อยได้มีเวลาไปขุดก็คือให้เขาทำฟาร์มนี้แล้วก็ยืน FK ขุดแล้วก็ให้ของทำวงจรเก็บของนิดเดียวก็คือทำเป็นฟาร์มออโต้ได้เลยหาอะไรมาทับมาไว้ก็คือไปทำธุระอย่างอื่นได้เลยก็ถือว่าแนะนำให้มีสำหรับคนที่สายสร้างอยากจะบอกงี้ครับคืออันนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือใครจะเป็นแบบอย่างก็ได้แต่ว่าเน้นหลักๆก็จะมาจากการคิดเห็นส่วนตัวต่อไปจะเป็นฟาร์มเอมเบรลก็ถือว่าแนะนำละกันแนะนำไม่มีควรจะมีด้วยซ้ำแต่ว่ายังไม่ถึงกับว่าดีกีดหรือว่าเราจะไปดีกีดดีคือซึ่งก่อนจะมีฟาร์มเอมเบรลใช่ป่ะมันก็ต้องมีไอ้พวกฟาร์มอื่นๆมาก่อนเข้าใจป่ะก็ถือว่าแนะนำละกันยังไม่ถือกับว่าดีกีดเพราะว่ามันก็ยังต้องพึ่งฟาร์มอื่นๆอยู่เนาะในการใช้ของมาแลกกับ NPC เพื่อที่จะได้เอเมอรัลมาเป็นฟาร์มแครอทต่อไปก็ถือว่าดีกรีดเลยอีกอย่างแครอทนี่เป็นมันสามารถเอาไปทำแครอททองได้ซึ่งเป็นอาหารที่อยู่ท้องนานที่สุดในเกมถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยมีประโยชน์แบบมีประโยชน์สุดๆแต่ว่ามันก็ยังต้องทำฟาร์มทองอีกอยู่ดีเพราะว่าถ้าจะให้เราไปขุดทองคือต่อให้มีฟอร์จูนมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะสำหรับทำอาหารในปริมาณมากๆขนาดนั้นเข้าใจปะก็ยังถือว่าต้องทำฟาร์มทองอยู่ดีต่อไปก็เป็นฟาร์มอะไรอ่ะโกโก้บีนเหรอโกโก้บีนฟาร์มไอโกโก้อ่ะก็ถือว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากโกโก้ขนาดนั้นปะเฉพาะเสียมตาลอ่ะเสียมตาลไปทำอะไรได้อีกอ่ะก็ถือว่าก็มีก็ได้ไม่มีก็ไม่มีก็ได้มีก็ดีไม่มีก็ได้เนาะฟาร์มบัววัวนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยที่จะต้องทำดีกรีดเลยฟาร์มวัวนี่ทำได้ตั้งแต่ฟาร์มแบบว่าธรรมชาติอ่ะคือแบบเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติอ่ะแล้วก็ทำแบบจริงๆมันทำเป็นฟาร์มแบบออโต้ได้ด้วยเนาะไปศึกษาหาวิธีการเอาเองมาได้เนื้อแล้วก็ได้หนังด้วยก็ถือว่าดีกรีดฟาร์มเอลเดอร์การ์เดียนมันเป็นอันนี้มันเป็นบอสของมันเราต้องฟาร์มตัวลูกของมันใช่ปะก็ถือว่าดีกรีดเลยมันคือสร้างฟาร์มนี้มันไม่ได้เฉพาะพวกพิสมารีนหรือว่าได้เฉพาะพวกมันไงคือมันได้พิสมารีนชาร์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยซีเลนเทิลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างมันได้ปลาหมึกด้วยแล้วก็ได้ปลาด้วยไงคือมันได้หลายอย่างถ้าทำฟาร์มหนึ่งแล้วมันได้หลายอย่างขนาดนี้คือแบบดีกีดเลยฟาร์มฟักทองก็ไม่ค่อยจำเป็นกับเราเท่าไหร่เนาะคือมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่ในเกมแมคคาปะเข้าใจปะคือถ้าจะไปทำเป็นอาหารมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องเอาไปผสมกับอย่างอื่นนะเข้าใจปะมันไม่สามารถกินทั้งอย่างนี้ได้เลยอ่ะก็
ก็ถือว่าเอาไว้ค่อยทำละกันฟาร์มผึ้งก็ถือว่าก็เลี้ยงเพื่อสวยงามก็ได้หรือว่าจริงๆฮันนี่บ็อกมันได้ฮันนี่บ็อกใช่ปะก็ทำให้มันเป็นแบบเก็บเกี่ยวอัตโนมัติก็ได้เนาะก็ถือว่าก็มีก็ดีไม่มีก็ได้เนาะมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับเราขนาดนั้นถ้าจะเอาไปทำเป็นลิฟหรอหรือว่าจะไปทำเป็นรั้วไม่ให้แบบพวกสัตว์เดินออกไปนี่ก็ถือว่าได้อยู่ก็มีก็ดีไม่มีก็ได้ฟาร์มเบดเราได้เบดลอสใช่ปะเบดลอสนี่เอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงยาก็ได้เนาะแล้วก็เอาไปทำไอออนเมเตอร์ใช่ปะก็ถือว่าจริงๆเราไม่ต้องทำถึงขั้นเป็นฟาร์มก็ได้เนาะคือเราไปไล่ตีในคือถ้ามีดาบรูติ้งชนิดหนึ่งหรือถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ไปไล่ฆ่ามันในเนเธอร์ได้อยู่แล้วอะมันก็คือเกิดมาเรื่อยอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีฟาร์มปะฮะไปละกันเพราะมันไม่จำเป็นต้องทำเป็นฟาร์มอะไรขนาดนั้นอะคือแค่ไปไล่ตีมันก็คือได้มาแล้วอะคือมันไม่ได้ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นไอรอนโกเลมไม่พูดถึงไม่ได้ดีกรีดเลยเนาะจริงๆฟาร์มไอรอนโกเลมนี่ถือว่าเป็นฟาร์มเบสิกที่ทุกคนจะต้องทำถ้าทุกคนเล่นไมค์คาร์บอะคือหาเหล็กได้จากมันแบบว่ามหาศาลมากๆคือมันได้ตลอดอะคือเราแค่ AFK หรือว่าเราไปทำอะไรก็ได้อะใกล้ๆแถวนั้นคือมันก็จะเกิดมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้เหล็กเรื่อยๆอยู่แล้วอะฟาร์มแมงมุมอันนี้เป็นแมงมุมอะไรแมงมุมพิษใช่ปะแมงมุมพิษนี่เราไม่ต้องทำฟาร์มก็ได้นะจริงๆคือถ้าใครว่างก็ทำก็ได้อะเอาไว้ค่อยทำละกันเนาะคือที่เอาไว้ให้เอาไว้ค่อยทำเนี่ยคือเรามีฟาร์มที่ดีกว่านั้นคือถ้าเราจะทำฟาร์มมอนเตอร์เนี่ยคือมันเกิดทุกอย่างอยู่แล้วไงคือมันไม่คุ้มเลยที่เราจะต้องมานั่งทำฟาร์มเนี่ยคือฟาร์มมันก็ไม่ได้ทำยากหรอกถ้าคนมีเวลาเนาะวิลเลจเจอร์หรอวิลเลจเจอร์นี่ก็ทำเป็นฟาร์มก็ได้คือปั๊มประชากรได้เรื่อยๆอยู่แล้วแค่เรามีเตียงให้พอกับคือขอแค่เรามีเตียงให้ลูกมันเกิดมาแล้วก็นอนได้เนี่ยคือมันก็เกิดให้เราแล้วเข้าใจป่ะโยนอะไรก็ได้ให้มันอะโยนขนมปังโยนพืชผักผลไม้อะไรให้มันก็ได้อะที่มันรับอะนั่นแหละคือมันก็พร้อมที่จะไปติดลูกให้เราอยู่แล้วปั๊มประชากรได้เรื่อยอยู่แล้วก็ถือว่าก็แนะนำให้ทำเนาะเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเราก็จะไม่ได้มีฟาร์มไอรอนโกเลมหรือว่าฟาร์มเอเมอรัลด์เลยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยมันคือการจะทำฟาร์มแต่ทีมันก็ต้องแบบสัมพันธ์กันเนาะอย่างถ้าเราจะทำฟาร์มมรกตเนี่ยหรือว่าเอเมอรัลด์เนี่ยเราก็ต้องมีฟาร์มไอพวกวิลเลจเจอร์ก่อนพอเรามีฟาร์มวิลเลจเจอร์ปุ๊บเราก็ถึงจะมีฟาร์มนี้เราถึงจะมีฟาร์มนี้เข้าใจตรงกันทุกคนต่อไปเป็นอะไรอ่ะหัวมังกรอ๋อมังกรฟาร์มมังกรเหรอจริงๆมันมีนะทุกคนฟาร์มมังกรคือเราสามารถเอาอะไรนะเราสามารถเอาคือเราเอาแผ่นคริสตัลที่มันฮิวให้กับมังกรอ่ะไปวางไว้4จุดตรงที่จะกลับบ้านเราเวลาเราฆ่ามังกรเสร็จอ่ะนั่นแหละแล้วมังกรก็จะเกิดใหม่คือเราก็ทำวนลูปอย่างนี้ได้เรื่อยมันก็เกิดได้เรื่อยแบบไม่จำกัดเราก็ฆ่ามันวนไปฟาร์มนี้มันได้ EXP ไงทุกคนแล้วเราก็ได้ไข่มังกรด้วย EXP แบบมหาศาลเลยแหละมันก็คุ้มค่านะถ้าคนต้องการ EXP จริงๆอ่ะก็ถือว่าแนะนำไหมคือกว่าที่เราจะไม่แนะนำดีกว่าทุกคนเพราะว่ากว่าที่เราจะไปทำผลิตคริสตัลแรกมันต้องใช้เนเธอร์สตาร์ใช่ปะเนเธอร์สตาร์มันก็ต้องไปฆ่าวิเทอร์อีกก็ถือว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ฟาร์มเอนเดอร์แมนฟาร์มนี้คือแบบดีกรีดเลยทุกคนจะต้องทำถ้าเล่นไมค์คราฟมันเป็นฟาร์มอีกพีชั้นดีเลยแล้วก็ฟาร์มเอนเดอร์โพลด้วยมันเป็นฟาร์มอีกพีที่ดีสุดๆสำหรับเรานะคือมันดีมากๆเลยคือมันทำถามว่ามันทำยากไหมมันก็ไม่ได้ทำยากนะคือเราก็ศึกษาดูจาก YouTube แล้วก็สร้างพื้นที่ให้มันเกิดแล้วก็เอาเอนเดอร์ไมท์มาให้มันล่อมันแล้วมันก็จะเดินตกมาเองเข้าใจปะนั่นแหละก็คือทำง่ายๆได้ทั้งเอนเดอร์โพลได้ทั้ง EXP เอาไว้ซ่อมอุปกรณ์อะไรได้ด้วยฟาร์มกบนี่เขานิยมเอาไปทำฟาร์มเอาไปทำฟาร์มอะไรวะที่มันเป็นฟอกไรใช่ปะทุกคนที่เอามาทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้ละทุกคนใครจำได้ก็ช่วยคอมเมนต์มากันหน่อยกันละกันนะครับฟาร์มกบเอาไว้กินพวกแมกมาคิวอ่ะก็ถือว่าก็มีก็ได้ไม่มีก็ดีเนาะอยู่ตรงนี้ไปละกันฟาร์มม้าจริงๆม้าคลิปที่แล้วผมให้มันไปอยู่ในแรงแบบดีกรีดเลยนะคลิปที่แล้วอ่ะแต่ว่ามีคนดูพิมพ์มาบอกว่าม้ามันก็ดีนะแต่ว่าอูดดีกว่าเขาบอกว่าอูดดีกว่าเพราะว่าอูดมันขี่ได้2คนใช่ป่ะแล้วก็มันสามารถพุ่งได้ด้วยแล้วก็ซอมบี้พวกม็อบอะไรตีแล้วไม่ถึงด้วยนอกจากจะเป็นสเกเลตันที่มันยิงเราอ่ะเนาะม้านี่ก็ถือว่าก็มีก็ดีไม่มีก็ได้เนาะมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรกับเราถ้าเราฆ่ามังกรได้เราก็ไม่ได้ใช้มันแล้วฟาร์มน้ำแข็งนี่ก็ถือว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้นะคือเราคือถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ยังไงเราก็ไปขุดเอาซิลทัสเอาที่ขุดซิลทัสไปขุด
น้ำแข็งตรงขั้วโลกได้อยู่แล้วคือมันก็มีเยอะอ่ะมันมีแบบไม่จำกัดอ่ะถึงเราจะขุดทั้งแบบไบโอมน้ำแข็งไปหมดเลยมันก็ยังมีไบโอมอื่นๆอยู่ดีเนาะคือเอาไว้มีก็ดีไม่มีก็ได้แหละเนาะแล้วแต่คนอ่ะครีเปอร์ฟาร์มครีเปอร์นี่คือแบบว่าคือเราต้องที่เราต้องการจากครีเปอร์จริงๆก็คือการเดการเดอร์พูลเลยเอ็นเดอร์ไม่ใช่เอ็นเดอร์พูลอะไรวะการพาวเดอร์จะไปรวมกับเอ็นเดอร์พูลซะละการพาวเดอร์คือหลังจากที่เราฆ่ามังกรได้แล้วเราก็จะไปที่เอ็นซิตี้ใช่ป่ะแล้วเราก็จะปีกมาซึ่งปีกเนี่ยมันก็ต้องใช้พุในการบินใช่ป่ะมันก็จะต้องการเอ็นเดอร์พูลอีกละการพาวเดอร์จากครีเปอร์นี่แหละก็ถือว่าดีกรีดคือทำแล้วมันคุ้มมันทุกคนคือมันไม่ใช่ทำในฟาร์มครีเปอร์ฟาร์มเดียวนะคือจริงๆทำฟาร์มคีเปอร์อย่างเดียวเนี่ยมันก็ทำได้แต่ว่าคือสำหรับผมนะผมจะทำแบบว่าทั้งได้ทั้งคีเปอร์ด้วยได้ทั้งซอมบี้ด้วยแล้วก็ได้ทั้งสเกเลตันด้วยแล้วก็แมงมุมอีกอย่างนึงอ่ะคือมันได้ครบจบในฟาร์มเดียวเลยคือซึ่งถ้าใครมีเวลาก็คือสามารถทำได้แต่ว่ามันก็จะใหญ่นิดนึงคือซึ่งจะทำเล็กๆก็ได้แหละแต่ว่าถ้าทำยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็จะได้ผลผลิตที่แบบมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอ่ะเราก็ทำจุดรวมเก็บไอเทมแค่นั้นพอแล้วก็ยืน FK รอรับของได้แบบชิวๆเลยฟาร์มสาหร่ายสาหร่ายนี่มันก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงได้แล้วก็เป็นอาหารได้ใช่ปะแต่ว่ามันอาหารมันก็ไม่ได้อิ่มขนาดนั้นแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงมันก็ไม่ได้เผาถ้าเป็นเชื้อเพลิงมันก็ไม่ได้เผาได้แบบได้นานอ่ะเผาแป๊บๆมันก็หมดแต่ว่าเราเน้นฟาร์มไงซึ่งถ้าเราทำฟาร์มปุ๊บมันก็จะได้ในปริมาณที่มหาศาลใช่ปะก็ถือว่าก็มีก็ได้ไม่มีก็ดีเนาะก็ดีหมดแหละแมงมุมอย่างที่บอกดีกรีดเลยเนาะอย่างเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือมันจะอยู่ในเทียร์เดียวกันอ่ะเดี๋ยวเอาซอมบี้ขึ้นไปด้วยเลยละกันซอมบี้แล้วก็สเกเลตันเนี่ยคือเนี่ยคือถ้าทำฟาร์มอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ตรงที่หน้าจอละกันนะครับซึ่งมันก็จะสร้างในลักษณะประมาณนี้เนาะสร้างเป็นชั้นๆๆๆแล้วก็ปล่อยน้ำทำวงจรปล่อยน้ำเนาะเวลาน้ำหยุดปุ๊บมันก็จะเกิดพอเวลาน้ำปล่อยปุ๊บมันก็จะไหลลงมารวมกันแล้วก็ตายแล้วก็เราก็ทำจุดรวมรับไอเทมแล้วก็ยืน FK ยาวๆเลยรับของชิวๆครบจบในฟาร์มเดียวฟาร์มดราวซอมบี้ใต้น้ำเลยทุกคนก็คือทำง่ายๆซึ่งการทำก็คือทำให้ซอมบี้มันจมน้ำนั่นแหละแล้วเราก็มันก็จะเป็นดราวก็ถือว่าก็มีก็ดีไม่มีก็ได้สำหรับผมแล้วทุกคนมันขึ้นอยู่กับการใช้งานของทุกคนได้แล้วว่าจะใช้งานแบบไหนมันขึ้นอยู่กับคนใช้งานนั่นแหละความลาวาก็ถือว่าดีไหมถามว่าดีมันก็ดีนะมันเป็นเชื้อเพลิงที่แบบดีที่สุดในเกมเนาะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดในเกมคือมันเผาได้นานเนาะเป็นเชื้อเพลิงน่าจะมีประโยชน์อย่างเดียวนะน่าจะเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ถือว่าก็แนะนำให้ทำละกันเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เสียหายคือทำพื้นที่ให้มันหยดลงมาคือทำเอาลาวาวางด้านบนปุ๊บแล้วก็วางบล็อกไว้แล้วก็เอาหินย้อยอ่ะปักตรงหินข้างใต้ๆนั้นแล้วก็เอาถังน้ำมาใส่เอาถังน้ำมารองด้านล่างมันก็จะหยดมาคือถ้าเราทำในปริมาณที่เยอะแล้วก็ปล่อยไว้งั้นแหละมันก็จะหยดลงมาเรื่อยๆแล้วก็ได้ลาวาฟรีๆแค่นั้นมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ไม่ได้สร้างยากด้วยก็ถือว่าแนะนำให้สร้างจะได้ไม่ต้องไปหาเชื้อเพลิงฟาร์มอีโวเกอร์อันนี้คืออะไรโจรใช่ปะมันเรียกว่าอะไรอีโวเกอร์ใช่ไหมฟาร์มโทเทมใช่ปะทุกคนคือไม่แน่ใจอ่ะนี่ไงโทเทมทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันใช่ตัวที่ฟาร์มโทเทมหรือเปล่านะเอาไว้ข้างล่างแล้วกันฟาร์มไก่ดีกรีดเลยเป็นอีกตัวที่แบบว่าคืออะไรที่มันเป็นฟาร์มสัตว์เนี่ยผมให้ดีกรีดหมดนะเพราะว่ามันได้ผลผลิตด้วยมันได้ผลผลิตที่คุ้มค่าคืออย่างน้อยมันเลี้ยงง่ายอ่ะคือมันไม่ต้องการอะไรเยอะคือปล่อยถ้าปล่อยมาเลี้ยงธรรมชาติก็ถือว่าดีแล้วอ่ะเราก็แค่มีหน้าที่ให้อาหารแล้วก็ปล่อยมันให้ไข่เราแล้วไข่มันก็จะตกลงฮอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันทำได้หลายอย่างมากทุกคนไปศึกษากันเอาเองนะถือว่าดีกีดสำหรับผมแล้วทุกคนแต่ว่าสำหรับทุกคนก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานเนาะอารมณ์รวมโดยรวมๆแล้วกันต่อไปเป็นฟาร์มโทเทมฟาร์มนี้คือแบบทุกคนต้องมีถ้าทุกคนเล่นฮาร์ดคอร์ทุกคนที่เล่นฮาร์ดคอร์เนี่ยจะต้องมีฟาร์มโทเทมอยู่แล้วเราจะมีโทเทมใช้แบบไม่จำกัดแต่ว่าฟาร์มมันก็จะออกทางยากนิดนึงแล้วก็จะมีหลักเกณฑ์อะไรนิดนึงนะทุกคนต้องไปศึกษากันเอาเอง huh? มันก็จะมีหลักการนิดนึงอ่ะไม่ค่อยยากเท่าไหร่หรอกก็ถือว่าดีกรีดมันเหมือนเป็นไอเทมแบบอมตะแบบวินึงเลยอ่ะไอเทมอมตะในแบบช็อตสุดท้ายก่อนที่เราจะตายให้เราตั้งตัวเข้าใจปะเวลาโอกาสแบบว่าเราจะตายแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยมันก็ช่วยชีวิตเราได้เหมือนกันนะ
สามารถเอาไปทำสติ๊กเพื่อไปแลกเป็นเอเมอรัลด์ได้แล้วก็เอาไปทำบล็อกตกแต่งได้อีกนิดหน่อยก็ถือว่าแนะนำละกันสำหรับใครที่อยากทำฟาร์มเอเมอรัลด์เนี่ยก็คือต้องมีแบมบูเนาะมันถือว่าคือจะทำฟาร์มให้มันเป็นอัตโนมัติก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากทำให้มันเป็นอัตโนมัติซะมันถึงจะแบบอยู่ในเกณฑ์ที่แบบแนะนำฟาร์มวัวเห็ดเรามีฟาร์มวัวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องการฟาร์มวัวนี้แล้วคือจะมีก็ได้งั้นเอาไว้ค่อยทำละกันคือจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แหละแต่ว่าเราเอาไว้ค่อยทำละกันเพราะเราก็ไม่ได้นิยมมันเอามาทำฟาร์มสักเท่าไหร่อ่ะฟาร์มแตงโมจริงๆแตงโมมันก็กินได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยอิ่มเอาไว้ค่อยทำละกันอยู่กับฟักทองไปเนาะพวกเดียวกันอ่ะฟาร์มหมูดีกรีดเลยไปอยู่ในส่วนแบบดีกรีดเลยอะไรที่เป็นสัตว์เนี่ยผมให้ดีกรีดหมดนะทุกคนเพราะว่าคือมันเลี้ยงง่ายจริงๆคือไม่รู้จะพูดยังไงคือมันแบบว่าเลี้ยงง่ายคุณไม่ต้องเอาอะไรกับมันมากมันไม่ต้องการแบบว่าอะไรมันหมุนในชีวิตจริงเหรอเข้าใจปะมันคือหมุนในเกมคือมันเลี้ยงง่ายคือให้แครอทมันอ่ะแครอทยัดใส่ปากมันก็แบบผลิตลูกมาแล้วอ่ะแล้วก็ล้อมคอกให้มันจะทำเป็นแบบอัตโนมัติก็ได้อย่างที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละบุคคลฟาร์มไม้หรือฟาร์มต้นไม้หรอเราจะทำฟาร์มไม้ไปเพื่ออะไร ก็ในต่อเมื่อเราตัดต้นไม้ได้จากโลกเราอยู่แล้วใช่ปะแต่ว่ามันจะมีสำหรับบางคนที่แบบเล่นมานานนานแล้วจะแบบตัดต้นไม้ในบริเวณรอบข้างไปจนหมดแล้วอย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องการนะก็ต้องการฟาร์มต้นไม้นะก็ถือว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้เนาะอีกอย่างเราก็มันทำเป็นอัตโนมัติได้แล้วก็ดีด้วยก็มีก็ดีไม่มีก็ได้เนาะฟาร์มโปเตโต้แนะนำเอาไปแนะนำละกันเนาะเพราะว่ามันหรือว่าดีกรีดปะดีกรีดละกันเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกมันฝรั่งกับแครอทเนี่ยคือไอ้พวกมันฝรั่งกับแครอทที่มันแบบว่าเป็นหัวไงคือเราสามารถใช้ซิลทัสได้ใช่ปะไม่ใช่ซิลทัสสิอะไรนะฟอร์จูนขุดแล้วมันจะมีโอกาสได้มากกว่าเดิมอ่ะคือมันดีกรีดหมดไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กของเกมหรือว่าเขาตั้งใจให้มันทำเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้นะดีกรีดแกะดีกรีดไม่ต้องพูดอะไรมากเจ็บคอแต่ก็ขอพูดอีกหน่อยนึงทุกคนคือแกะมันได้ขนด้วยไงได้ขนแล้วก็ได้เนื้อแล้วก็ยังย้อมสีได้ด้วยนะขนแกะก็เอาไปตกแต่งอะไรได้หลายๆอย่างเลยก็ถือว่าดีกรีดสมแรงค์ฟาร์มสลามเหรอสลามเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากมันสักเท่าไหร่เนาะเอาไว้ทำวงจรเลสโตนก็ได้พิสตันอะพิสตันสติกกี้พิสตันอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้สร้างวงจรที่ใหญ่ก็มีก็ดีไม่มีก็ได้นะฟาร์มปลาหมึกอย่างที่บอกฟาร์มปลาหมึกเราไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นเราไม่ต้องทำฟาร์มมันก็ได้เราทำฟาร์มเนี่ยเอโดการ์เดียนอะมันก็ได้ปลาหมึกอยู่แล้วฟาร์มอ้อยนี่ทุกคนจะต้องทำอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนที่มาดูคลิปนี้ทุกคนที่เล่น Minecraft มาแล้วก็ทุกคนจะต้องเคยทำฟาร์มอ้อยแน่นอนดีกรีดถึงแม้จะไม่ได้ทำฟาร์มเป็นแบบออโต้คืออย่างน้อยเอาไปปักรอบๆน้ำก็ถือว่าทำฟาร์มแล้วนะถือว่าเราแบบเพิ่มผลผลิตเราเป็นแบบชาวสวนชาวนาแล้วนะก็ถือว่าเราทำฟาร์มมาแล้วอ่ะนั่นแหละก็ถือว่าดีกรีดอีกอย่างมันเอาไปแลกเป็นเอเมอรัลด์ได้ด้วยเอาไปทำเป็นกระดาษอ่ะแล้วก็ไปแลกเอเมอรัลด์คือมันคุ้มสุดแล้วอ่ะในการแลกเอเมอรัลด์ดีกว่าคุ้มกว่าไพ่อีกฟาร์มเต่าเราจะทำฟาร์มเต่าไปเพื่ออะไรเราจะทำฟาร์มเต่าไปเพื่อเอาหมวกเราเอาไปเพื่อทำหมวกแค่นั้นพอหมวกแล้วก็มันหมวกเต่าอ่ะมันสามารถทำให้เราดำน้ำได้นานขึ้นนะก็ถือว่าฮะละกันเราไปเอนชานอย่างอื่นใส่หมวกที่เราเอาหมวกไปเอนชานอะไรที่มันเป็นมันมีเอนชานหนึ่งที่สามารถทำให้เราดำน้ำได้นานขึ้นอ่ะอันนั้นจะคุ้มกว่านะฟาร์มข้าวแนะนำเลยแนะนำให้ทำสำหรับเริ่มต้นก็เป็นก็สำหรับเริ่มต้นเราคงจะไม่มีฟาร์มพวกนี้หรอกเราก็ต้องทุบหญ้าเอาเมล็ดข้าวไปปลูกอยู่ดีก็ถือว่าแนะนำให้ทำเลยมันสามารถกินได้ตั้งแต่ต้นเกมยันเลทเกมยันท้ายเกมนะจนแบบเรามีของเราก็สามารถกินออกมาได้นะมันก็อิ่มอยู่นะขนมปังอ่ะฟาร์มวิทเทอร์สเกลิตันได้ฐานด้วยได้กระดูกด้วยก็ถือว่าดีถามว่าแนะนำให้ทำไหมทำเป็นฟาร์มไหมเราไม่แนะนำให้ทำเป็นฟาร์มหรอกเพราะว่าเราก็ไปไล่ตีในปราสาทได้อยู่แล้วมันก็เกิดมาเรื่อยอยู่แล้วแล้วอีกอย่างถ้ากว่าที่จะไปฆ่ากับมันเราต้องมีของระดับหนึ่งก็หารูทติ้งไปตีมันก็ได้ก็มีก็ดีไม่มีก็ได้เนาะลดลงมาระดับหนึ่งแล้วกันก็ถือว่าถ้าเราเอาดาบไปตีมันมันก็ไม่ได้ดรอปยากอะไรขนาดนั้นนะถ้าเราต้องการหัวมันแล้วก็แค่หารูทเอ้ยหัวมันก็ตอบยากอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นกับแนะนำให้ทำฟาร์มเนาะก็ถือว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้เนาะแค่เราไปไล่ฟันมันก็มีโอกาสที่จะดรอปหัวแล้วถึงแม้จะยากสักนิดหนึ่งพิกแมน
ซอมบี้ไฟพิกลินฟาร์มทองดีกรีดเลยเนี่ยคือมันจะต้องสัมพันธ์กันอะคือถ้าจะต้องถ้าอยากกินแครอททองเราก็ต้องมีฟาร์มทองก่อนอะเข้าใจปะอยากมีฟาร์มไอรอนโกเลมเราก็ต้องมีฟาร์มวิลเลจเจอร์ก่อนเนาะอย่างเงี้ยคือมันจะต้องสัมพันธ์กันอะแล้วนี่ตัวอะไรอะคืออีโวเกอร์ใช่ปะอีโวเกอร์มันคือโจรปะงั้นตัวนี้ผมจะถือว่ามันมากับฟาร์มอันนี้ละกันโทเทมละกันนะครับเพราะว่าผมก็จำมันไม่ค่อยได้คือผมไม่แน่ใจว่ามันมาด้วยกันหรือเปล่าคือมันเป็นฟาร์มของตัวนี้จริงหรือเปล่ามันฟาร์มโทเทมจริงหรือเปล่าอ่ะมันไปคุ้นกับอีกตัวหนึ่งตัวใดสักตัวนี่แหละผมจำไม่ค่อยได้ทุกคนช่วยกันคอมเมนต์บอกละกันนะครับหรือว่ามันเป็นพวกเดียวกันจริงๆผมค่อยรู้เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่เอาจริงๆผมไม่ค่อยรู้เลยนะผมยังไม่เคยทำฟาร์มโทเทมเลยว่าผมเล่นไมน์คราฟต์มาประมาณไม่ถึงปีอ่ะคือเรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นอ่ะผมก็เลยยกตัวอย่างมาแค่ฟาร์มที่ผมเคยรู้จักแล้วก็เคยทำมาแบบบ้างๆเนาะคือถ้าจะเป็นฟาร์มโทเทมเนี่ยผมยังไม่เคยทำเลยเพราะว่าผมไม่เคยเล่นฮาร์ดคอร์คือถ้าเล่นฮาร์ดคอร์วันสองวันก็คือตายไปแล้วอ่ะอย่างเงี้ยผมเป็นพวกที่แบบชอบตายก่อนอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยจะเล่นแบบฮาร์ดคอร์ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการจัดเทียร์ลิสต์แรงของฟาร์มในเกมไมน์คราฟต์ยกตัวอย่างมาแบบนี้เลยเฉพาะพวกนี้เลยคือจริงๆมันก็อย่างที่บอกไปจากต้นคลิปก็คือมันจะมีฟาร์มที่เยอะกว่านี้แบบเยอะมากๆก็คือนับแทบไม่ไหวนับแทบไม่รู้ว่ามันมีกี่ฟาร์มแน่ๆคือบางฟาร์มมันก็อาจจะเป็นการใช้บัคเพื่อมาทำฟาร์มอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำได้กันแบบไหนคือมันมีฟาร์มอะไรบนโลกใบนี้อยู่บ้างในโลกไมน์คราฟต์อยู่บ้างก็ไม่อาจจะรู้ได้ทั้งหมดนะครับก็ยกตัวอย่างมาประมาณนี้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe คลิปนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย